ก่อนเฮาก็ผลิตได้น้อยๆเนื่องจากว่าเฮาบ่มีน้ำมาหดในระยะนี้เฮาก็ผลิตได้หลายเนื่องจากว่าทำการผลิตเข้าหน้าปีได้แต่ฤดูเดียวในช่วงนั้นมาฮอดระยะนี้เฮาก็ได้เห็นหน้าสองฤดูถือว่าสะดวกขึ้นตื่มสำหรับน้ำกระต้าพวกเราก็คือเป็นการสร้างระบบชลประทานเนาะในช่วงที่เขาห้องว่าให้นาไทยเฮาในฤดูฝนเนาะที่ฝนบ่มาตามฤดูกาลสาเฮาสามารถนำใช้น้ำกระต้าไทยเฮานี่ไปช่วยเนาะสนองช่วยประชาชนเหตุการณ์ผลิตนั้นเนาะนับแต่โครงการน้ำกระต้าเฮาเข้ามาแล้วนี่ถือว่าชีวิตการเป็นอยู่ของข้าพเจ้าเนาะตลอดฮอดชาวบ้านได้พัฒนาเส้นว่าปลูกผักจากพอได้แต่กินก็กลายเป็นสินค้าชาวบ้านคือกันจากปลูกน้อยก็เจ้าก็กลายมาปลูกหลายเป็นในขณะกลายเรือพ่อกินแล้วก็พากันขายส่งตลาดสามารถเพิ่มสร้างรายรับให้ได้กับแต่ละครอบครัวเฮาก็มีความภาคภูมิใจหลายที่สุดเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก็โดยเฉพาะแม่นการได้เฮ็ดระบบพื้นฐานโครงล่างนี่แหละเนาะแต่เฮาก็ได้เรื่องเนาะแล้วก็มีเส้นทางเบตงแหละเข้ามาอยู่ในหัวงานของพวกเฮานี้เนาะก็คาดว่ามันจะได้นําใช้ดุลแล้วก็มีประสิทธิผลดีที่สุดเนาะบทเรียนก็ถือว่าได้หลายอย่างเลยเนาะสําหรับโครงการเพิ่นได้มาอันสุขยูส่งเสริมมาแล้วเนาะนับแต่ว่าเรื่องการคุ้มครองน้ำใสระบบชลประทานให้มีความยืนยงเนาะแต่แม่นถ้าเฮาได้ฝึกอบรมให้ข้าเจ้ามืดตัวนี้นะข้าเจ้าก็เฮ็ดกับเอาไปขายอยู่ตลาดเฮานี่แหละข้าเจ้าก็ได้รับความรู้หลายได้ที่ว่าโครงการเข้ามานี้ก็ช่วยให้ชีวิตของข้าเจ้าหันหลุดพ้นนั่นแหละและก็มีรายรับที่ดีและก็มั่นคงมีหลายอย่างเนาะที่เฮาได้ประเสริฐเนาะและได้เรียนรู้นําการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการดังกล่าวนี้เนาะเป็นต้นว่าปรับปรุงหลังจากปรับปรุงระบบชลประทานแล้วเนาะแต่เฮาต้องมีการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดบทเรียนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานขั้นแข็งขั้นเมืองเนาะและก็ประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเราจึงเรียนรู้วิธีการเฮ็ดใดให้โครงการไทยเฮาจะยืนยงในอนาคตเฮาพยายามสอนถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้กับเจ้าเนาะเพื่อให้กับเจ้าสามารถจัดการโครงการด้วยตัวของเจ้าเองในอนาคตเพราะว่าหลังจากที่เฮาสร้างพื้นฐานโครงร่างให้กับเจ้าแล้วเนาะแน่นอนแหละถ้าเฮาต้องได้มอบโอนโครงการดังกล่าวนี้ให้ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้นำใช้และก็คุ้มครองต่อไปในอนาคต